ไปที่เรื่องของนางเอกสาวเบลล่าราณีกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเพิ่งจะกลับมาจากไปชมแฟชั่นโชว์นะครับของแบรนด์เฟรนดี้ที่ปารีสฝรั่งเศสนี่แหละซึ่งไปครั้งนี้นะครับยังได้กระทบไหลกับซุปตาร์ฮอลลีวูดหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นแรปเปอร์สาวคาร์ดิบีนะครับนักร้องสาวชากิล่าคามิล่าคาบิโยไนโอมิวัตแล้วก็อีกหลายคนเลยนะครับที่สำคัญทริปนี้เบลล่ายังได้พาคุณแม่ปราณีไปเที่ยวปารีสเป็นครั้งแรกด้วยหลังจากจบจากทริปปารีสก็ยังไปต่อสวิตเซอร์แลนด์แล้วอิตาลีด้วยนะฮะเจ้าตัวบอกเลยว่าเนี่ยเป็นการไปปารีสครั้งแรกทั้งของตัวเองแล้วก็ของคุณแม่ด้วยนะครับรู้สึกแฮปปี้มากได้เที่ยวคุ้มสุดๆนะครับเพราะไปนานกว่า10กว่าวันเลยทีเดียวแบบไม่อยากจะกลับเลยอยากจะเที่ยวต่อนะฮะแล้วก็ยังได้อัปเดตเรื่องของหัวใจมาด้วยนะครับเบลล่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีใครเหมือนเดิมแต่ที่มีคือตอนนี้มีเวลาแล้วนะเพราะว่าละครพรหมลิขิตเนี่ยปิดกล้องแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ทำงานเยอะไม่มีเวลาจริงๆจะคุยกับใครก็คงไม่ได้แต่ตอนนี้พร้อมเปิดใจให้กับหนุ่มๆให้เข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครเข้ามาสักทีนะฮะถามว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยต้องเป็นคนแบบไหนหรอเบลล่าก็บอกว่าให้เขาเข้ามาก่อนค่อยว่ากันก่อนจะเซลตัวเองบอกว่าเบลเป็นคนเข้าถึงง่ายน่ารักอารมณ์ดีมีเวลาแล้วนะงานนี้ก็ได้ถือโอกาสอัปเดตละครพรหมลิขิตด้วยนะครับว่าหลังจากถ่ายทำกันมานานกว่า1ปี8เดือนตอนนี้ได้ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วพร้อมกับสปอยให้ฟังด้วยว่าความพิเศษของภาคนี้จะได้เห็นเบลล่ากับพี่โป๊ปเนี่ยเล่นเป็นหลายตัวละครเลยแต่ก็ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับภาคแรกเพราะว่าเฉพาะเรื่องนี้นะเป็นเรื่องใหม่แต่ก็คิดว่าน่าจะมีปรากฏการณ์ฟีเวอร์บางอย่างเหมือนกับภาคที่แล้วนะครับส่วนความจิ้นความฟินของเคมีทั้งคู่เนี่ยต้องบอกเลยว่าของตัวเองกับพี่ป๊อปเนี่ยจะแตกต่างจากภาคที่แล้วเพราะภาคนี้จะมีความกวนกันมากขึ้นต่อปากต่อคำกันเก่งมากขึ้นก็คาดว่าเดือนตุลาคมนี้แหละน่าจะได้ชมกันนะฮะเมื่อกี้ใครถามว่าตุลาจริงไหมเบลล่าบอกว่าตุลานะฮะไปฟังเสียงสัมภาษณ์เบลล่ากันฮะทริปแรกของทั้งคุณแม่และของเบลที่ได้ไปปารีสคือไม่เคยไปมาก่อนค่ะก็ใช่เบลยังไม่เคยเบลเคยไปแค่รอบๆแต่ไม่เคยไปฝรั่งเศสค่ะเป็นไงก็ดีค่ะก็เที่ยวคุ้มเลยแฮปปี้มากค่ะอยากพาคุณแม่ไปเที่ยวคือด้วยความที่เราปิดกล้องละครแล้วด้วยค่ะก็เลยมีเวลาเที่ยวต่อก็ก็อยากจะพาคุณแม่เที่ยวเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วอะค่ะแม่แฮปปี้ชอบมากคือเดินขึ้นเขาสู้ตายแล้วก็ถามว่าเมื่อไหร่ทริปหน้าลุยมากคืออยากจะพาเขาไปแบบฟิลเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขายังแข็งแรงเดินได้แบบสบายๆเดินสนุกเที่ยวสนุกก็ไม่ค่อยอยากกลับยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่ได้ค่ะแม่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเพราะว่าแบบเหมือนจะอยู่แค่สี่วันอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ไปเที่ยวทริปนานๆอย่างนี้ก็สักพักใหญ่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็อากาศมันดีคนดีที่พักดีอย่างเงี้ยก็กลับมาก็มีแรงทำงานค่ะมีเข้ามาให้ประชวยบ้างไหมไม่มีเลย ไม่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้เบลอะถ่ายไม่ถ่ายละครแล้วก็คือทำงานเยอะมันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าถ้าตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะที่จริงอะก็อาจจะไม่มีแล้วเพราะว่าเว้นช่วงนานเกินไปก็เริ่มแนะนำแล้วหรือยังไงว่าเราไม่เอาใช่เพราะว่าแบบเหมือนก็คือเหมือนเขาขี้เกียจถามแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยใครเข้ามาก็พร้อมที่จะแบบลองสายด้วยยังไม่พิจารณาอ๋อก็ความจริงก็เปิดแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละคนที่จะเข้ามาพิสูจน์ใจเป็นข้าก็เป็นยังไงบ้างโอ้โหเอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะสวยระดับเรายังเอ้ยไม่มีใครเนี่ยแหละมันเป็นคำว่าเลือกเยอะมันก็เป็นอย่างนี้แหละก่อนหน้านี้มีเรื่องแบบเอ้ยจะรู้สึกเหงาเหมือนกันนะพอปิดกล้องละครปุ๊บเหงาเลยเหงาทันทีเลยเข้าถึงง่ายค่ะน่ารักอารมณ์ดีเอ้ยมีเวลาด้วยใช่แต่ความจริงนั่นเป็นเหตุผลหลักเลยก่อนหน้าเนี่ยที่ไม่มีเวลาแล้วแบบมันจะไปคุยไปเริ่มกับใครมันก็ไม่ใช่ไงละครพรหมลิขิตปิดแล้วนะคะก็จะได้ชมกันตุลาคมนี้ค่ะรวมกี่ปีคะที่ถ่ายทำกันปี8เดือนก็ค่อนข้างนานความพิเศษคือเบลกับพี่โป๊ปเล่นเป็นหลายตัวละครละกันใช่ค่ะคือมันเป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันนะด้วยความที่เป็นบุพเพสันนิวาสมาก่อนอย่างเงี้ยแล้วคือต้องมาต่อก็ทำเต็มที่ทำกันบ้านเยอะมากๆสำหรับตัวคาแรคเตอร์ใหม่ในขณะที่คาแรคเตอร์เดิมก็ต้องเติบโตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามแบบหาจุดที่มันแบบใช่ที่สุดก็เต
เต็มที่มากๆก็เอาเป็นว่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องใหม่แล้วกันก็อยากจะแบบให้ทุกคนรอติดตามชมแล้วก็เปิดใจให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะก็ทำเต็มที่มากตามมาอีกเหมือนภาคแรกก็ไม่อยากจะคิดไปก่อนนะแล้วแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีอาจจะแบบว่าดูอยู่แล้วหิวอะไรอย่างเงี้ยมีแน่นอนค่ะเหมือนเคมีอ่ะมันจะเป็นอะไรที่มันแตกต่างจากภาคที่แล้วมันจะมีความแบบกวนกันมากขึ้นความแบบมันจะไม่ใช่แบบฟิลเดิมอ่ะเหมือนต่อปากต่อคำกันเก่งจะแบบไม่ยอมกันพูดกันทีคือแบบชอดชอดชอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมันตรงนั้นแล้วก็รู้ทันกันอะไรอย่างเงี้ยตุลานี้ค่ะฝากด้วยค่ะก็ได้ชมกันนะฮะเบลล่าว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้ชมกันเห็นว่าปลายปีแหละจริงๆสำหรับพรหมลิขิตนะฮะ